เ็ต uh ่อหนาลาเซิร์ฟอู้หูวิมลิูาอจอลูกอุ่งูกูกอู สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับ T.H.A. วอลเล่บอลกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงค่ำของวันที่16พฤศจิกายน2564ครับเจอกันในคลิปนี้วันนี้นะครับผมก็มีข่าวด่วนข่าวดีนะครับมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้ทราบกันไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับก็ได้แพร่ออกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วครับ ซึ่งข่าวด่วนข่าวดีที่ว่านั่นก็คือ,อ At แอตลิสอลิมิต e a ลีกวอ l เลย์บอลอาชีพในสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ประกาศเซ็นสัญญากับนุสลาตอมคำมือเซตร,ระดับตำนานาน1ใน7เ,เซียนของทีมชาติไทยให้ร่วมเป็น1ใน44ผู้เล่นในระดับแนวหน้าของโลกนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในฤดูกาลหน้าหรือในปี2022นั่นเอง ซึ่งผู้เล่นในระดับแนวหน้าของโลกนะครับซึ่งได้รับการคอนเฟิร์มก็อย่างเช่นจอแดนลาสันหัวเสากัปตันทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นแชมป์ในฤดูการ2021รวมถึงยังเป็นเจ้าของเหรียญทองรวมทั้งยังเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในโอลิมปิกครั้งล่าสุดอีกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีเชลลาคลัสโตนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาการันตีความเก่งด้วย2เหรียญทองโอลิมปิกจากบราซิล และยังรวมไปถึงเจ้าของรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกฤดูกาลที่แล้วอย่างโนมาลิสเวเลสอากอสโตลิเบโรจากเปอร์โตริโกอีกด้วยครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ลักษณะรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่ที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนั่นก็คือก็จะไม่มีสังกัดทีมนะครับแล้วก็ในการแข่งขันแต่ละแมต์ก็จะแข่งขันกันเพียง3เซตโดยที่ผู้ชนะก็ไม่ได้นับจากจำนวนเซตที่ชนะนะครับแต่จะวัดจากคะแนนของทั้ง3เซตมารวมกัน ที่สําคัญนะครับในแต่ละแมตท,ที่ทําการแข่งขันก็จะมีคะแนนความสามารถส่วนบุคคลให้กับนักกีฬาโดยที่ผู้เล่นที่ติด4ี่อันดับแรกของตารางครับที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับสิทธิ์ให้เป็นกัปตันทีมแล้วก็เลือกอผู้เล่นหรือลูกทีมนะครับที่จะลงทําการแข่งขันในสัปดาห์ต่อไปได้เมื่อแข่งขันไปจนจบฤดูกาลแล้วครับผู้เล่นหรือนักกีฬาคนใดที่มีคะแนนรวมสูงสุดก็จะถือว่าเป็นผู้ที่คว้าแชมป์ไปครอง สำหรับคะแนนความสามารถส่วนบุคคลของนักกีฬาก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าได้มาอย่างไงบ้างก็อย่างเช่น ได้มาจากการได้เซตในแมตช์นั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการาชนะแมตช์ก็จะได้คะแนนด้วยรวมไปถึงการได้คะแนนโหวตให้เป็น MVP ประจำแมตช์ก็จะได้คะแนนอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีคะแนนในส่วนบุคคลที่เป็นสกิลต่างๆก็อย่างเช่นถ้าเซิร์ฟ S ก็จะได้12คะแนนแต่ถ้าเซิร์ฟเสียคะแนนก็จะถูกติดลบ8ไปนะครับแล้วก็ในส่วนการเซ็ตถ้าสมมตินักกีฬาสามารถเซ็ตให้เพื่อนทําแต้มได้ก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับแล้วก็ใน ในส่วนการรับบนแรกถ้ารับบอนแรกได้ก็จะได้5แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของการบล็อกถ้าสา,สามารถทําการบล็อกได้สําเร็จก็จะได้12แต้มเป็นต้นนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่วันที่16มีนาคม2022ไปจนถึง16เมษายน2022ก็นับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ5สัปดาห์นะครับแล้วก็รวม30แมต ซึ่งจะทำการแข่งขันที่แฟร์พาร์คโคลิเซียมในเมืองดัลลัสก็สำหรับข่าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับหลังจากที่แฟนคลับของนุสลาต้อมคำหรือแฟนคลับของอวอลเลย์บอลไทยเองก็ตามนะครับซึ่งก็ได้ ลุ้นกันมาพักใหญ่ๆนะครับว่าตกลงแล้วนุสลาต้อมคำจะไปเล่นลีกต่างประเทศที่ประเทศไหนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้บทสรุปกันแล้วนะครับว่านุสลาต้อมคำจะไปเล่นลีกที่สหรัฐอเมริกาในต้นปีหน้าครับ สำหรับผมเองแล้วนะครับผมถือว่านี่เป็นข่าวที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่นักกีฬาที่มีความานักกีฬาไทยนะครับที่มีความสามารถระดับโลกอย่างานุสราต้อมคำนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเล่นหลีกวัลวเลบอรที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นการนำล่องนะครับให้ทาง อเมริกานะครับได้มองเห็นความสามารถของนักกีฬาไทยซึ่งก็ไม่แน่ว่าในปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะครับนักกีฬาไทยคนอื่นๆก็อาจจะได้มีโอกาสไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับและถ้าให้มองในฐานะของคนดูวอลเลย์บอลน,นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็น่าดูมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่า รูปแบบหรือลักษณะของการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่พวกเราคุ้นเคยจากการดูลีของประเทศอื่นๆหรือแม้แต่ของประเทศไทยเองก็ตามและที่น่าสนุกแล้วก็น่าลุ้นไปอีกอย่างก็คือการที่เขาเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด4อันดับแรกนะครับได้มีโอกาสเป็นกัปตันทีมแล้วก็เลือกตัวผู้เล่นไปแข่งในสัปดาห์ต่อไปได้ ผมมองว่าบางทีผู้เล่นที่มีความสามารถส่วนตัวสูงสงเนี่ยแต่พอมีโอกาสได้ไปจัดทีมเองเลือกผู้เล่นเองเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ดีก็ได้เพราะบางทีการที่จะเลือกเอาแต่นักกีฬาที่เก่งๆมาไว้ในทีมเดียวกันนะครับทีมเวิร์กมันอาจจะไปไม่ได้ก็ได้บางทีการเล่นมันอาจจะไม่เข้าขากันก็ได้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆเลยครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวด่วนข่าวดีของนุสลาต้อมคําแล้วก็แฟนๆบอลไทยทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง THA Volleyball นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน